แตงเดือดผู้ชายสองคนคือใครทำไมอยากปิดข่าวลั่นเพื่อนแตงโมไม่กลัวพวกคุณแตงเดือดผู้ชายสองคนคือใครมีอิทธิพลจากไหนทำไมอยากปิดข่าวลั่นเพื่อนแตงโมหลายคนไม่ธรรมดาและไม่กลัวพวกคุณจากกรณีแตงโมนิดาหรือแตงโมภัทรธิดาพัชรวีรพงษ์วัย38ปีดาราสาวชื่อดังตกจากสปีดโบ๊ทจมหายไปกลางแม่น้ำเจ้าพระยาบริเวณสะพานพระรามเจ็ดใกล้ท่าเรือพิบูลสงครามจังหวัดนนทบุรีขณะนั่งเรือไปกับกลุ่มเพื่อนชายหญิงประมาณ6คนเมื่อเวลา 22.40 นาทีวันที่24กุมภาพันธ์เจ้าหน้าที่หลายหน่วยงานรวมถึงนักประดาน้ำได้ระดมกำลังค้นหาแต่ยังไม่พบร่างโดยในคืนเกิดเหตุมีการแชร์คลิปวิดีโอที่นางพนิดาสิริยุทธโยธินมารดาของแตงโมกำลังติดตามการค้นหาลูกสาวอยู่ในที่เกิดเหตุระหว่างนั้นมีเพื่อนของแตงโมโทรศัพท์เข้ามาช่วงหนึ่งนางพนิดาพูดกับคนในสายว่าคุณแม่ว่ามันปิดไม่ได้หรอกนะมันปิดข่าวไม่ได้เมื่อเวลา 22.45 นาฬิกา45นาทีวันที่25กุมภาพันธ์2565แตงพงศกรมหากัลยาอดีตแฟนหนุ่มของแตงโมนิดาพัชรวีรพงษ์ได้โพสต์เฟซบุ๊กระบุว่าอยากรู้ผู้ชายบนเรืออีก2คนเป็นใครมีอิทธิพลจากไหนทำไมต้องอยากปิดข่าวอยากให้รู้ว่าแตงโมก็มีเพื่อนอีกหลายคนที่ไม่ธรรมดาและไม่กลัวพวกคุณนะรุมสับเละเต๋าทีวีผูพูดถึงชีวิตแตงโมไม่เหมาะเพื่อนพิธีกรหัวเราะลั่นคลิปรุมสับเละเต๋าทีวีผูพูดถึงชีวิตแตงโมไม่เหมาะเพื่อนพิธีกรหัวเราะลั่นชาวเน็ตวิจารณ์เละหลังเจ้าหน้าที่ยังทำงานค้นหาดาราสาวอยู่คลิปจากกรณีแตงโมนิดาพัชรวีรพงษ์ดารานักแสดงชื่อดังพลัดตกจากเรือกลางแม่น้ำเจ้าพระยาช่วงใต้สะพานพระรามเจ็ดท่าเรือพิบูลสงครามเขตจังหวัดนนทบุรีโดยมีเจ้าหน้าที่กู้ภัยรวมถึงนักประดาน้ำระดมลงพื้นที่ค้นหาร่างนักแสดงสาวตั้งแต่ช่วงกลางดึกคืนวันที่24กุมภาพันธ์จนถึงวันที่25กุมภาพันธ์แต่ยังไม่พบตามที่เสนอข่าวไปอย่างต่อเนื่องนั้นล่าสุดเมื่อวันที่25กุมภาพันธ์65ผู้สื่อข่าวรายงานว่าเจ้าหน้าที่ชุดสืบสวนได้ตรวจสอบที่อู่จอดเรือหมู่3ตำบลบางสีเมืองอำเภอเมืองจังหวัดนนทบุรีพร้อมเจ้าหน้าที่กองพิสูจน์หลักฐานซึ่งเป็นจุดที่แตงโมพร้อมผู้จัดการและกลุ่มเพื่อนเดินทางมาลงเรือก่อนประสบเหตุดังกล่าวโดยแตงโมนั่งเรือชื่อว่า COBALT ทำให้เจ้าหน้าที่ตรวจสอบและเก็บลายนิ้วมือภายในเรือลำเกิดเหตุพบคราบไวน์หกบนเรือบางจุดเจ้าหน้าที่จึงบันทึกไว้ตรวจสอบเป็นหลักฐานด้านเจ้าหน้าที่ยังจัดทีมระดมค้นหาดาราสาวแตงโมภายในแม่น้ำเจ้าพระยาอย่างไม่ลดละตั้งแต่ช่วงกลางดึกวันที่24กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาจนกระทั่งถึงช่วงเช้าและล่วงเลยมาถึงช่วงเย็นของวันที่25กุมภาพันธ์แต่ยังไร้วี่แววของดาราสาวท่ามกลางความเป็นห่วงของประชาชนและแฟนคลับแต่อีกมุมหนึ่งในโลกออนไลน์ได้มีการแชร์คลิปรายการหนึ่งที่มีเต๋าทีวีภูติ๋มทีวีภูและพิธีกรอีกคนดำเนินรายการโดยช่วงหนึ่งพิธีกรอีกคนและเต๋าทีวีภูได้พูดคุยถึงข่าวของแตงโมที่ตกเรือและยังไม่พบตัวพร้อมโยงไปถึงเหตุการณ์ในอดีตที่แตงโมเคยประสบอุบัติเหตุรุนแรงมาแล้ว2ครั้งแต่ก็มีปาฏิหาริย์และสามารถผ่านพ้นเรื่องเลวร้ายมาได้พร้อมยกเป็นแมวก้าวชีวิตแต่การพูดคุยในรายการได้พูดถึงเหตุการณ์ครั้งนี้ของแตงโมอย่างไม่เหมาะสมทำให้ชาวเน็ตที่เข้ามาติดตามวิพากษ์วิจารณ์อย่างหนัก
โดยรายละเอียดของรายการที่เป็นกระแสวิจารณ์อย่างหนักพิธีกรอีกคนพูดขึ้นว่าก่อนหน้านี้แตงโมเคยประสบอุบัติเหตุมาก่อนและจริงหรือไม่ที่แตงโมเป็นแมวก้าวชีวิตก่อนเต๋าทีวีภูจะตอบสวนทันทีว่าแต่ชีวิตนี้มันจะรอดไหมและชีวิตนี้มันค่อนข้างจะน่ากลัวจากนั้นพิธีกรอีกคนพูดสวนว่าวันนี้น่าจะครบ9ชีวิตพอดีหลังจากคลิปดังกล่าวเผยแพร่ไปในโลกออนไลน์กลายเป็นกระแสวิพากษ์วิจารณ์อย่างหนักถึงความเหมาะสมกับสถานการณ์ที่เกิดขึ้นในตอนนี้เพจทนายดังวิเคราะห์เพื่อนแตงโมดูน่าสงสัยไปหมดงงปมหนีหายก่อนโผล่ให้อัยการเพจทนายดังวิเคราะห์เพื่อนแตงโมดูน่าสงสัยไปหมดงงปมหนีหายหลายชั่วโมงก่อนโผล่ให้การค่ำอีกวันชี้ควรอยู่ให้อัยการกับตำรวจตั้งแต่เกิดเหตุทันทีจากกรณีแตงโมนิดาพัชรวีรพงศ์ดารานักแสดงชื่อดังพลัดตกจากเรือกลางแม่น้ำเจ้าพระยาช่วงใต้สะพานพระรามเจ็ดท่าเรือพิบูลสงครามเขตจังหวัดนนทบุรีระหว่างล่องเรือกับเพื่อนๆโดยมีเจ้าหน้าที่กู้ภัยรวมถึงนักประดาน้ำระดมลงพื้นที่ค้นหาร่างนักแสดงสาวตั้งแต่ช่วงกลางดึกคืนวันที่24กุมภาพันธ์ขณะนี้ยังไม่พบตามที่เสนอข่าวไปแล้วนั้นโดยหลังเกิดเหตุนั้นไม่พบกลุ่มเพื่อนที่อยู่บนเรือในคืนเกิดเหตุขณะที่เจ้าหน้าที่กำลังค้นหาจนสังคมตั้งข้อสงสัยเกี่ยวกับสาเหตุที่แตงโมพลัดตกเรือกระทั่งต่อมาเวลา 20:30 น.วันที่25กุมภาพันธ์65กลุ่มเพื่อนได้เดินทางให้ปากคำครบทั้ง5คนโดยเจ้าหน้าที่ได้แยกการสอบปากคำนานหลายชั่วโมงต่อมาเพจ Facebook ทนายตัวแสบบดาสแอททอนี่ได้ออกมาแสดงความคิดเกี่ยวกับเพื่อนของแตงโมว่ากรณีเพื่อนคุณแตงโมที่เลือกไปหาท่านนายก่อนแล้วเก็บตัวเงียบก็ดูน่าสงสัยแหละครับสำหรับคนทั่วไปในแง่การจัดลำดับความสำคัญสมมุติว่าคดีนี้มันเป็นอุบัติเหตุ 100% ไม่ว่าจะประมาทโดยใครมากน้อยขนาดไหนปกติผู้อยู่ในที่เกิดเหตุควรให้อัยการกับตำรวจโดยทันทีจะดีที่สุดการหายไปปรึกษาทนายมันผิดหรือไม่ส่วนตัวก็มองว่าไม่ผิดหากการไปพบดังกล่าวเพื่อหารือถึงขั้นตอนหรือสำหรับผู้ที่มีส่วนประมาทอาจปรึกษากับทนายว่าถ้าให้อัยการไปแล้วตนเองต้องรับผิดชอบจะต้องทำยังไงบ้างแต่ก็นั้นละครับย้อนกลับไปข้อแรกที่จริงเขาควรให้การก่อนเพราะมันอาจจะไม่มีอะไรเลยก็ได้เขาอาจเป็นแค่พยานที่อยู่ในเหตุการณ์เฉยๆและถึงผิดจริงไปพบทนายทีหลังก็ได้อยู่ดีการหายไปหลายวันไม่ยอมให้การคนตั้งแง่สงสัยแน่ๆคือหายไปเตรียมคำพูดกันมาใช่ไหมซึ่งถ้าเคลียร์ตัวเองไม่ได้คำถามนี้จะมีไปตลอดจนกว่าข้อเท็จจริงในคดีจะออกมาส่วนตัวมองว่าเพื่อนคุณแตงโมเขาจัดลำดับการจัดการคดีในเรื่องนี้แปลกและงงตั้งแต่ทำไมต้องพยายามปิดข่าวในตอนแรกมันดูน่าสงสัยไปหมดสำหรับคนนอกที่มองเข้าไปในคดีที่มาทนายตัวแสบบาดาสแอททอนี่